น้องมัลิลูกสาวแม่โบพ่อปออายุครบ9้าขวบแล้วแม้ว่าจะจากโลกใบนี้ไปได้หลายปีแล้วแต่ว่าก็ยังคงอยู่ในใจของใครหลายๆคนสำหรับปอทฤษฎีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นโบแวนด้าจะต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวทำงานหนักเพื่อเลี้ยงลูกสาวน้องมันลิพาขวัญ โดยมีกำลังใจที่ดีจากน้องมะลิและแฟนคลับที่ติดตามซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นโบทําหน้าที่ของคนเป็นแม่อย่างดีเยี่ยมไม่มีขาตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมน้องมะลิถึงได้เก่งและน่ารักขนาดนี้สําหรับน้องมาลินั้นบอกเลยว่าความสามารถล้นเหลือเต้นก็เก่งร้องเพลงก็เพลาะแถมยังแสดงละครเก่งมากๆอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพราะว่าน้องมาลินั้นอยากที่จะเก่งเหมือนกับคุณพ่อมีคุณพ่อเป็นต้นแบบในการทำงานล่าสุดน้องมะลิก็มีอายุครบ9้าขวบแล้วโดยโบออกมาเผยภาพลูกสาวพร้อมเค้กอีกหลายก้อนแล้วระบุว่า9้าขวบเหลือแป๊บเดียวเองน้องมะลิก็9้าขวบแล้วแถมยังดูโตเป็นสาวสวยขึ้นมากเลยด้วยพี่ๆเข้ามาอวยพรมันกระรัวนเลยสุขสันต์วันเกิดน้องมะลิคนดีคนเก่งแข็งแรงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงสุขภาพดีเติบโตอย่างสวยงามและมีความสุขสดใสทุกช่วงวัยเลยนะคะ เฮดีดนะคะหนูมัลิมีความสุขทั้งกายและใจสุขภาพแข็งแรงเป็นที่รักของทุกๆคนนะคะ